วันนี้ที่บ้านเราค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาคค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต1จัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อใหม่เพื่อเสริมศักยภาพตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารบนสื่อออนไลน์เพื่อตอบโจทย์แผนประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์พาไปที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ซึ่งส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต1จัดขึ้นเพื่อตอบสนองแผนการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ3ปีระหว่างพ.ศ. 2566ถึง 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นผู้นำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในการดำเนินนโยบายและดำเนินงานของรัฐที่มุ่งแก้ไขปัญหาของชาติและยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการดำรงชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมภาคลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลให้มีความน่าสนใจสอดคล้องกับแนวทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพเชื่อมโยงเครือข่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต1โดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาคจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสื่อใหม่นะคะก็เริ่มวันนี้เลยค่ะ30มกราคม2567ค่ะในหัวข้อผลิตสื่อใหม่อย่างไรให้โดนใจปังๆหรือว่าในแพลตฟอร์มของ TikTok นั่นเองนะคะการใช้งานสื่อใหม่ระบบ OTT หรือว่า Over the Top นะคะแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะจำนวน50คนนะคะเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ค่ะด้านดร.พรพิทักษ์แม้นสิริค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาค่ะทุกหน่วยสื่อในสังกัดนะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ได้ทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนค่ะถึงการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้นะคะถือว่าจะเป็นการเสริมศักยภาพของบุคลากรในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพเพื่อ นำไปเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของหน่วยสื่อในสังกัดค่ะไปฟังเสียงท่านดร.พรพิทักษ์แม้นสิริกันค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ของเราก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสื่อมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าคือวิทยุโทรทัศน์หรือว่าจะเป็นสื่อใหม่ก็ตามแต่นะครับตั้งแต่ในรอบที่ผมมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่เป็นปีที่4เนี่ยครับเราก็จะมีคอนเซปต์ของเราว่าเป็นสมาร์ท PRD 1ก็พัฒนามาเรื่อยจนเป็นสมาร์ท PRD Plus เป็น Next 2024ในปัจจุบันนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ลืมไม่ทิ้งในการที่จะพัฒนาสื่อตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างวันนี้นะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้กันมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยนะครับมาถอดบทเรียนกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมา KM กันว่าสื่อในปัจจุบันที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น TikTok Facebook หรือจะเป็น YouTube หรือสื่ออื่นก็แล้วแต่เนี่ยเขาปรับตัวไปในทิศทางไหนอย่างไรแล้วเราเองเราก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วคนของเราพร้อมไหมนะครับเราก็เชิญบุคลากรที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเป็นวิทยากรระดับยูทูบเบอร์ทิกต็อกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับมาให้ความรู้กับคนของเราซึ่งไม่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นเรายังให้คนที่อยู่นอกเขตเนี้ยนะครับมาเข้าทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์ก็ประมาณสัก80คนก็ต้องบอกว่านี่เป็นนโยบายสำคัญนะคะของทางดร.พรพิทักษ์แม้นสิริค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ซึ่งท่านเน้นเรื่องของคนมากๆนะคะเพราะว่าคนนะคะในองค์กรของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1จะต้องมีศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะซึ่งก็ต้องมาพัฒนาคนนะคะเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง TikTok นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศของการอบรมนะคะก็ไม่ใช่แค่อบรมทฤษฎีอย่างเดียวค่ะพี่เดียก็มีเรื่องของการฝึกปฏิบัติด้วยเวิร์กช็อปด้วยนะคะทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์เลยค่ะวันนี้ซึ่งถือว่าผู้เข้าอบรมก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะใช่ค่ะ